พิเซลสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนกับผมอาจารย์วิชาติศรีนะครับจากรายการไฮเปอร์พิเซลนะครับวันนี้เรากันอยู่กันที่บริเวณชายหาดบริเวณแถวแหลมแท่นนะครับวิ่งขึ้นมาทางเขาสามมุกกับสถานที่ท่องเที่ยวเรียกได้ว่าบริเวณส่วนนี้นะครับมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับที่บริเวณชายหาดบางแสนซึ่งวันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดของค่าย Realme นะครับนั่นก็คือ Realme 5i ครับพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Realme นะครับก่อนอื่นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือยังไม่เคยใช้นะครับต้องขอบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของบริษัทอย่าง Oppo นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวโทรศัพท์ Realme เนี่ยเค้าก็มีสเปคที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็ในราคาจะจำหน่ายที่ไม่แพงเลยทีเดียวอย่างในกลุ่มของ Realme 5นะครับก็เรียกได้ว่าออกมาหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็น Realme 5 Realme 5 Pro Realme ตัวนี้ก็คือ 5i นั่นเองครับซึ่งอย่างวันนี้นะครับเราได้โทรศัพท์มือถือ Realme 5i มาซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือในราคาประหยัดนะครับตัวนี้มีขนาดหน้าจอที่ 6.5 นิ้วนะครับซึ่งเป็นจอ IPS LCD นะครับซึ่งทำมาจาก Gorilla Glass 3ด้านหลังนั้นอาจจะไม่ได้เป็น Gorilla Glass นะครับซึ่งจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังตัวนี้นะครับตรงบริเวณเคสด้านหลังจะทำเป็นลายกราฟิกแบบนี้นะครับเป็นเงาสะท้อนคล้ายๆแสงพระอาทิตย์ยามเช้านะสวยดีนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ทำสีทำแพทเทิร์นของลายมันไม่ได้เป็นแบบ Glossy มันๆนะอันนี้จะเป็นแบบด้านๆในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมด้วยกันถึง2สีด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ในมือผมตัวนี้คือ Aqua Blue ครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับก็คือ Forest Green ครับซึ่ง2ตัวนี้ถือได้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีสีสันสดใสนะครับถูกใจน้องๆแน่นอนแต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการที่เป็นโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดแต่มีนี่เลยครับเลนถ่ายภาพถึง4ตัวด้วยกันเรียกได้ว่าถูกใจคนที่ต้องการโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดที่ไม่ต้องการสเปคฟังก์ชันหนาแน่นมากแต่เน้นการใช้งานทั่วไปและการถ่ายภาพด้วยกล้องจากเลนทั้ง4ตัวนั่นเองครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่น่าสนใจของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับก็คือเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2สเปคนะครับเป็นรุ่นที่มีแรม 4GB กับตัว ROM เนี่ย 64GB แล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งราคาจำหน่ายจะแพงกว่ากันไม่กี่ร้อยเองนะครับก็คือแรม 4GB กับตัวเครื่อง 128GB นั่นเองก็เรียกได้ว่าใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคานะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวประมวลผลนะครับเป็น Snapdragon 665 AIE นั่นเองครับซึ่งก็เรียงเพียงพอกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานใช้งานการถ่ายภาพการอัดวิดีโอการดูหนังฟังเพลงหรือการเล่นเกมแบบพื้นฐานถือว่าตัวนี้ไม่แย่นะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าจะเอาไปลองใช้งานในฝั่งของการเล่นเกมเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่ากราฟิกสูงๆความแรงสูงๆตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าที่ลองเล่นดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง PUBG เนี่ยเมื่อใช้เฟรมเรทสูงๆนี่คือไม่ไปเลยนะครับเรียกว่าเรารับรองไม่ได้นะครับอาจจะเป็นผลมาจากการ์ดจอที่ยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการ์ดจอของ PUBG ถ้าใช้แบบกราฟิกแบบไม่สูงมากเนี่ยก็จะพบว่ามันจะกระตุกพอสมควรนะมีการแหลกพอสมควรแต่ถ้าเป็นเกมอย่าง ROV เนี่ยก็จะสามารถปรับกราฟิกระดับกลางๆได้นะครับ60เฟรมได้แต่ว่าตอนเล่นตอนปล่อยท่าหรือต่างๆอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เล่นให้สมูทๆจริงๆก็อาจจะต้องเป็นเรทธรรมดานะครับเป็นกราฟิกกลางๆไปก็พอเล่นได้ครับสำหรับ ROV นี่ถือว่าไม่ค่อยน่าห่วงแต่ถ้าเป็น PUBG นี่ตัวใครตัวมาเลยครับนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีระบบปฏิบัติการนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของ Android นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่รองรับการทำงานพื้นฐานโดยทั่วไปมาดูในส่วนของบริเวณรอบๆตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าที่แน่ๆเลยคือมันมีกล้องที่เป็นจุดเด่นเนี่ยอยู่หมด4ตัวซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมีแฟลช LED นะครับมีตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังแบบนี้แต่ไม่ได้รองรับการสแกนลายนิ้วมือที่ใต้หน้าจอนะบอกไว้ก่อนในขณะเดียวกันนะครับตัวอินเทอร์เฟซโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวนะฮะพอใช้ได้นะครับหน้าจอไม่ถึงกับหน่วงนะครับแต่ก็ถือว่าลื่นไหลใช้ได้เลยทีเดียวไม่ถึงขนาดเร็วหรือว่าตัวที่มีเล็กละลักษณะของ frequency rate เนี่ยสูงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะอันนี้ถือว่ากลางๆนะครับตามราคานะครับเพราะว่าราคาจะจำหน่ายเนี่ยเขาอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับสำหรับทั้ง2รุ่นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,600 กว่าบาทกับ 4,900 กว่าบาทนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับในตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการดีไซน์โดยพื้นฐานใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแจ็ค 3.5 นะครับไว้สำหรับฟังหูฟังนะครับใส่หูฟังใส่เฮดแจ็คต่างๆในขณะเดียวกันก็มีรูไมโครโฟนมีรูลำโพงอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตตรงกลางซึ่งเป็นไมโคร USB นะไม่ได้เป็นพอร์ต Type-C บอกไว้ก่อนเลยส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นปุ่ม Power On Off นะครับแต่ที่น่าแปลกนะปกติมือถือเนี่ยมันจะเป็น Power On Off กับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้แต่ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงกลับมาอยู่อีกฝั่งนึงนะครับก็แปลกดีนะครับปกติจะอยู่ด้วยกันแต่ฝั่งนี้ไปอยู่แยกกันเลยก็อาจจะช่วยในการไม่ต้องเค้าเรียกอะไร
สับสนเนาะว่ามันอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับหรืออาจจะอยู่คนละฝั่งก็อันนี้ก็สามารถคำๆแล้วก็กดได้เลยในขณะเดียวกันตัวเทรที่ใส่นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นไฮบริดนะครับเทรที่ให้มาเนี่ยถ้าเอาเข็มจิ้มออกมาจะพบว่ามันเป็นแบบ3ช่องสามารถใส่นะครับตัวที่เป็นนาโนซิมได้ถึง2อันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะใส่เป็นไมโคร SD ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสามารถใส่ทั้งซิมการ์ดทั้ง2ตัวแบบไม่ต้องไปเบียดบังพื้นที่ในการใช้งานไมโคร SD เลยทีเดียวเรียกได้ว่าซื้อพื้นที่ไม่เยอะแต่ใส่ไมโคร SD ก็ถือว่าสะดวกนะใช้ได้ส่วนด้านบนจะเห็นว่าเรียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็จะมีเซ็นเซอร์มาอัดกระจุกอยู่ในนี้หน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีการเรียกว่าเกะกะลูกตามากเพราะเนื่องจากเขาปรับนะครับตรงบริเวณกล้องหน้าเนี่ยให้เป็นแบบรูปหยดน้ำนะครับเป็นวอเตอร์ดรอปนะครับเพราะนั้นนอตช์ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเกะกะเท่าไหร่ในขณะเดียวกันตัวหน้าจอก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มาตรฐานนะครับใช้งานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสีสันสวยงามเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบ High Def Plus นั่นเองครับแม้ว่าจะไม่ใช่ Full High Def Plus นะเป็น High Def Plus ก็ยังถือว่าพอใช้ได้สีสันก็ไม่จืดจางมากนะใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนของคะแนนอัตโตตู้ตัวนี้ก็จะไม่ได้สูงมากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 164,000 กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนอัตโตตู้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ถึงกับแย่แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดโดดเด่นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือสำหรับคนที่มุ่งเน้นในการใช้งานที่ไม่ราคาสูงมากเพราะว่าขนาดเครื่องเปล่า 4,000 กว่าบาทอ่ะคิดดูถ้าไปซื้อโปร AS หรือโปรของ True หรืออะไรต่างๆที่ร่วมรายการเนี่ยผมมั่นใจว่าได้ถูกกว่านี้มากๆแน่นอนนะครับยังไงก็ลองไปดูกันละกันนะเดี๋ยวมันจะมีงาน Thailand Mobile Expo ใช่มั้ยช่วงวันที่30มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะครับที่ไบเทคบางนาใครสนใจก็ลองไปดูนะฮะน่าจะมีโปรโมชั่นกับค่ายต่างๆแล้วก็น่าจะมีของแถมมากมายไปดูกันในงานได้ครับมาพูดถึงตัวกล้องกันนะครับของเจ้าตัว Realme 5i ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดเราคงไม่คาดหวัง CPU การ์ดจอเล่นเกมสุดยอดต่อเน็ตสุดเยี่ยมถ่ายภาพสวยวิดีโอ 4K ทุกเม็ดคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโดยรวมๆเนี่ยใช้ได้นะครับมาดูในตัวของกล้องดีกว่านี่เห็นไหมตัวกล้องของเจ้าตัว Realme 5i ตัวนี้เนี่ยมีมาด้วยกันถึง4เลนนะครับโดยที่เลนหลักเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เป็นวงๆสีทองๆตัวนี้เห็นไหมครับที่ f1.8 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเลน normal นั่นเองนะครับความละเอียดนะครับอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีอีก3ตัวซึ่งตัวนึงจะเป็นเลน ultra wide นะครับก็คือจะกว้างมากๆนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ถือว่าโดยรวมๆไม่แย่นะภาพไม่ค่อยโค้งไม่ค่อยบวมเท่าไหร่โดยรวมๆเนี่ยกว้างขึ้นมามากๆนะครับจะมีความละเอียดที่ประมาณ8ล้านพิกเซลครับในขณะเดียวกันก็จะมีตัวเทเล่นะครับตัวเทเล่เนี่ยจะเป็นเลนส์พอร์เทรตนั่นเองตัวเทเล่2เท่าของเขาเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับเลนส์ประมาณสัก50มิลเนี่ยประมาณนั้นน่ะตัวเนี้ยมันจะถ่ายใกล้เข้ามาอีกพอสมควรตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์พอร์เทรตนะครับซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มของคล้ายๆกับเลนส์ normal นั่นเองนะครับซึ่งจะซูมขึ้นมาประมาณสัก2เท่าความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับและสุดท้ายนะครับตัวล่างสุดก็คือเลนส์มาโครนั่นเองทำให้มันสามารถเข้าไปจอวัตถุต่างๆหรือถ่ายภาพใกล้ๆได้ที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลอีกเช่นเดียวกันทั้ง3ตัวนี้จะมีเพียงแค่เลนส์ที่มีขอบทองๆตรงกลางนะครับที่มี f-stop ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือ 1.8 เพราะฉะนั้น f-stop ขนาดนี้ก็จะทำให้ภาพออกมานั้นค่อนข้างที่จะสว่างในที่แสงน้อยได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งโหมดกลางคืนให้เลือกใช้ทำให้ภาพถ่ายเร่งความสว่างได้มากขึ้นอีกแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีโหมดภาพปกติซึ่งมีเลนส์ f1.8 ช่วยถ่ายแสงที่มืดได้นั่นเองก็โดยรวมๆก็ถือว่าเจ้า4เลนส์นี้ช่วยให้คุณถ่ายภาพสนุกขึ้นอย่างแน่นอนเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเราต้องการถ่ายภาพเนี่ยนะฮะในโหมดของการถ่ายภาพนี่นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้เนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าเขาจะไม่มีปุ่มคล้ายๆเป็นปุ่มโฮมต้องใช้วิธีสไลด์ข้างล่างขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วมันจะตีกลับนะครับโปรแกรมกลับมาเข้ามาที่โหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโอนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะครับคือ720 1080แล้วก็ 4K แบบนี้นะฮะในขณะเดียวกันมาดูกันดีกว่าครับเจ้าตัววิดีโอตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีระบบกันสั่นหรือเปล่านะมาดูกันนิดนึงลองดูในโหมดของการถ่ายภาพทั่วไปนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับออกค่อนข้างจะพื้นๆซะด้วยคราวนี้เราลองมาดูถ่ายวิดีโอ 4K นะครับนี่คือวิดีโอ 4K นะครับก็จะเห็นว่าเรากำลังเรคคอร์ดวิดีโอ 4K ไปด้วยนะครับนะครับภาพก็ค่อนข้างพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมลองให้ถ่ายให้ติดทั้งในส่วนที่มืดและส่วนที่สว่างมากๆจ้าๆไปเลยนะครับเราจะได้เห็นคุณภาพของเลนส์แล้วก็ของภาพด้วยว่า 4K นะครับออกมาคุณภาพออกมาเป็นยังไงพอใช้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวลองหันไปถ่ายอีกฝั่งนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวิดีโอ 4K นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยกันสั่นหรอกนะ 4K เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยภาพมันจะดูเขย่าเขย่าเล็กน้อยเพราะว่าเราใช้แบบฟรีแฮนด์นะครับคราวนี้ผมลองถ่ายให้เป็น 1080ดูว่ามันจะกันสั่นไหมนะฮะตอนนี้เราใช้ 1080 นะครับก็จะเห็นว่า 1080 ก็ไม่ค่อยกันสั่นเท่าไหร่นะครับอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นระบบ EIS นะครับหรือป้องกันการสั่นสะเทือนด้วยซอฟต์แวร์นะครับก็เลยป้องกันได้ไม่มากนะครับ
โดยรวมๆก็พอใช้ได้นะครับคุณภาพโดยรวมๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูในส่วนของการถ่ายภาพกันบ้างในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยเจ้าตัวนี้จะมีหลักๆนะครับแบ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มนะครับก็คือถ่ายภาพปกติกับถ่ายภาพคนครับถ่ายภาพปกติเนี่ยก็จะเป็นพวกถ่ายภาพวิวถ่ายภาพกลางคืนถ่ายภาพพาโนรามาถ่ายสโลโมชันหรืออะไรต่างๆในขณะเดียวกันก็จะมีการถ่ายภาพคนการถ่ายภาพคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนถ่ายคนออกมาแล้วหน้าตาเนียนขึ้นฟุ้งฟิ้งแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยพิเศษนะครับในโหมดถ่ายภาพคนเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาจะมีให้เราปรับครับนี่ครับก็จะมีปรับด้วยเป็นโทนสีนะครับก็เลยทำให้เราเลือกฟิลเตอร์ได้คล้ายๆกับพวก Instagram นั่นเองนี่เห็นไหมมีเลือกโทนสีต่างๆได้นะครับน่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเซตติ้งครับเซตติ้งให้เราเลือกนะฮะรูปแบบการทำงานต่างๆนะครับใส่ไหลลงในน้ำได้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัวถ่ายภาพคนเนี่ยตัวนี้ถ้าเราปรับไปเป็นกล้องหน้านะนี่ถ้าเราปรับไปเป็นกล้องหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นรูปหน้าตาเหมือนเป็นรูปคนตรงนี้นะที่มุมข้างล่างนี้เป็นรูปหน้าคนปิ๊งปิ๊งขึ้นมาเลยออโต้เพราะว่ามันรู้ว่าเรากำลังเซลฟี่นะโดยการที่มันจะทำการพิจารณาแล้วก็ใส่ซอฟต์บีบหน้านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการทำให้บุคคลคนนั้นดูดีแบ็คกราวด์เบอร์นะฮะหลุดออกจากฉากหลังมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของ AI Beauty ในขณะเดียวกันถ้าคุณกดไปที่ปุ่มล่างขวาเนี่ยคุณก็จะสามารถเข้าไปที่การปรับแต่งต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คว่า AI มันปรับอะไรหน้าเราบ้างนะครับบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันดูหลอกเกินไปคุณสามารถมา adjust ค่าต่างๆด้วยตัวของคุณเองได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆในขณะเดียวกันถ้าเป็นโหมดถ่ายภาพทั่วไปนะครับก็จะมีหลักการทำงานง่ายๆเลยนะครับก็คือเพียงแค่คุณกดตรงนี้นะครับนี่คือ1เท่า2เท่า5เท่าถ้าจะถ่ายเลนส์อัลต้าไวด์นะครับให้คุณกดด้านบนนี่ตัวนี้จะเป็นอัลต้าไวด์แล้วนี่เห็นไหมปุ่มสี่เหลี่ยมข้างบนถ้ากดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มสีครับหรือเร่ง saturation ให้ภาพสดขึ้นครับกดปิดก็จะกลายเป็นสีปกตินะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟิลเตอร์เช่นเดิมครับก็สนุกดีนะไม่ต้องใช้ความรู้เยอะมากและสุดท้าย HDR HDR ก็จะเหมาะกับวันนี้มากๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าตรงไหนที่มันแดดโดนเนี่ยมันก็จะทำไมตึกข้างหลังสว่างขาวมากในขณะที่ตรงไหนที่ไม่โดนแดดมันก็จะมืดมากๆนะครับแม้กระทั่งหน้าผมตอนนี้ก็จะมืดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดโหมด HDR นะครับนี่พอเปิดโหมด HDR ปั๊บคราวนี้มาลองถ่ายภาพดูครับว่ามันจะออกมาแตกต่างกันยังไงตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตนะครับเรื่องการถ่ายภาพตอนนี้คุณจะเห็นว่าผมถ่ายด้วยเลนส์ wide นะครับเปิดโหมด HDR เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเลยครับ1ใบนะครับคราวนี้ผมปิดโหมด HDR ตอนนี้ผมเปิดโหมด HDR อยู่นะครับแต่ว่าปิดเป็นตัวโหมดปกติโอเคนะครับก็จะเห็นว่าผมทำการถ่ายภาพแบบปกตินะครับนี่ในขณะเดียวกันลองแบบ 2x ครับ 2x ก็ถือว่าภาพใกล้เข้าไปมากขึ้นครับและสุดท้ายครับอันนี้ 5x มันจะเป็นดิจิตอลซูมดิจิตอลครอปแล้วนะครับภาพจะดูซอฟๆแตกๆนิดนึงเพียงเท่านี้เราก็ได้ภาพถ่ายในมุมมองที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับได้ทุกระยะทุกมิติเลยมาดูรูปกันดีกว่าว้าวสีสันสดใสดีนะครับแล้วก็ภาพออกมาน่าสนใจมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีลูกเล่นนะครับให้เราสามารถใช้งานถ่ายภาพได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนครับก็ต้องเป็นภาพในที่แสงน้อยนะซึ่งตอนนี้แดดเปรี้ยงๆนี้ถ้าเราไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในขณะเดียวกันก็จะมีโหมดพาโนรามาใส่เป็นภาพยาวๆลองไปเล่นดูกันซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดพาโนรามามาให้เลือกกลับซ้ายไปขวานะครับได้นะครับนะฮะนี่พาโนรามานะครับกดปุ่มตรงนี้3ขีดแล้วเลือกพาโนรามานะครับคราวนี้เราลองมาเลือกดูพาโนรามาว่าจะออกมาเป็นยังไงพร้อมแล้วก็กดไปเลยลากไปเรื่อยๆปรื๊ดๆแบบนี้เดี๋ยวแรงขนาดนี้นี่สบายมากนะฮะสามารถลากได้เร็วๆได้เลยแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยอย่าลากเร็วนะฮะเดี๋ยวภาพมันเบลอนี่เพียงเท่านี้ก็ได้ภาพพาโนรามามาแล้วถือว่าใช้ได้ก็โอเคเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นราคาประหยัดนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาให้มาและถือว่าคุ้มมากๆก็คือแบตเตอรี่นะครับเพราะตัวนี้ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็นอกจากนั้นตรงพอร์ตเนี่ยยังเป็นพอร์ตแบบชาร์จเร็วซึ่งเขาให้มาถึง10วัตต์นะครับและแน่นอนที่ชาร์จที่ให้มาในกล่องก็เป็น10วัตต์เช่นเดียวกันครับโดยที่ตัวนี้แม้ว่าจะเป็นไมโคร USB นะครับแต่ก็ถือว่าชาร์จได้เร็วพอสมควรไม่แย่เลยทีเดียวอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าจออาจจะไม่ได้สีสันสวยงามมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ IPS LCD Color นะครับทำให้โทนสีโดยรวมๆเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์เรียกว่าพอรับได้แล้วกันนะฮะแล้วก็เล่นเกมเนี่ยไม่แย่แต่ไม่ได้ดีมากนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งานทั่วไปเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมแบบสุดติ่งเลยเฟรมเรทต้องสุดยอดบอกเลยครับนี่ไม่ใช่ตัวเลือกของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังมองหาโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งาน
ในราคาประหยัดซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานผมว่าตัวนี้เหลือเฟือครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะเล่นเกมใครที่ต้องการสเปคที่โหดมากกว่านี้แนะนำให้จ่ายแพงขึ้นแล้วเลือกรุ่นอื่นที่ดีกว่านี้ดีกว่าครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมีโปรโมชั่นกับค่ายมากมายนี่คือราคาเครื่องเปล่านะครับ 4,000 กว่าบาทถือว่าไม่แพงใครสนใจนะครับสามารถไปดูได้ที่ร้านโทรศัพท์มือถือใกล้บ้านนะครับแล้วก็ยังมีงาน Thailand Mobile Expo สามารถไปดูได้ในช่วง30มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้สำหรับผมวัชชาสุศรีแล้วก็ทีมงานชาว Hypervisor นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับที่จะไม่พลาดคลิปต่างๆของพวกเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.hypervisor.online เข้าไปดูเข้าไปอ่านคอนเทนต์เข้าไปดูรีวิวของเราได้นะครับตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาเลยสำหรับวันนี้ผมวัชชาสุศรีแล้วก็รายการ Hypervisor ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะว่ารอบหน้ารีวิวรุ่นไหนกันต่อ Hyper Hyper